สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณนิรัชยาครับค่ะอยากจะให้อาจารย์ฉายภาพให้เห็นในรายละเอียดของการไปศึกษาพันธุกรรมของโควิดสายพันธุ์เดลต้าจนกระทั่งเป็นที่มาว่ามีการแตกย่อยสายพันธุ์อื่นๆออกไปอีกเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะได้ครับคือตอนนี้ต้องขอความแสดงความเสียใจเล็กน้อยนะครับคือทำให้เสียบรรยากาศซึ่งตอนนี้เราเห็นว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงผู้เสียชีวิตก็น้อยลงนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราทำกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นการทำร่วมมือกันครับระหว่างศูนย์วิทยาการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีและก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับที่เราทำตอนนี้คือเป็นการสุ่มพอรหัสพันธุกรรมไวรัสนะเป็นการดำเนินงานเชิงรุกที่เราดูเนี่ยเราจะดูว่าจีโนมนี่มีการขาดแหว่งเพิ่มเปลี่ยนหรือไม่ซึ่งการเกิดแบบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การบริหารจัดการเชิงรุกได้หรือการป้องกันอย่างเช่นวัคซีนอันไหนจะใช้ได้ดีหรือการรักษาอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยสักปีที่แล้วเนี่ยต้องให้เกิดผลก่อนแล้วเราไปหาเหตุตอนนี้เรานำหน้าไวรัสนะฮะดูเหตุก่อนแล้วพยายามจะคาดการหรือว่าดูโรคนะฮะค่ะทีนี้เองเนี่ยบางข้อมูลก็รายงานบอกว่าไปพบ4สายพันธุ์ย่อยแต่ว่าบางข้อมูลก็บอกว่ามีมากกว่านั้นมากถึง20กว่าสายพันธุ์เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะอันนี้ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือว่าเวลาเราทำงานพอรหัสพันธุกรรมเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวเราทำกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนี่ก็เป็นพันธะกรณีหรือวาระแห่งชาติของแต่ละประเทศเนี่ยที่จะต้องพอรหัสพันธุกรรมแล้วจากนั้นเนี่ยซับมิทเข้าไปที่ฐานข้อมูลรวมของโลกซึ่งเราเรียกว่า GIS-A จากนั้นเนี่ย GIS-A ตอนนี้มีรหัสพันธุกรรมของตัวอย่างไวรัสทั่วโลกประมาณสัก3ล้านตัวอย่างนะครับแล้วเขาจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยในการแบ่งหมวดหมู่ของไวรัสออกมาเป็นกรุ๊ปเป็นเหล่านะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราซับมิทเข้าไปเนี่ยเราจะซับมิท data เข้าไปแต่ว่าคนที่บอกว่าอันเนี้ยเป็นสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือเป็นสายพันธุ์ย่อยของเดลต้า AY 4.6 1 0 12อะไรเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นคอมพิวเตอร์ของ GIS-A เป็นคนระบุขึ้นมาฮะโดยอาศัยอัลกอริทึมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่พัฒนากันขึ้นมาจะเป็นแบบนั้นครับทีนี้เนี่ยถามว่าผมเป็นคนพบหรือเปล่าไม่เชิงคือเวลาเราสมิทข้อมูลเข้าไปเราก็ต้องไปตรวจข้อมูลว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีสายพันธุ์ไหนอยู่บ้างเป็นประจำนะครับทุกๆอาทิตย์เนี่ยเวลาเราซีเควนซ์เราก็ซับมิตแล้วก็ดูเราก็จะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าสายพันธุ์หลักของเดลต้าอยู่นะฮะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วทีนี้เนี่ยมาก็มาพบว่าไปมีสายพันธุ์ย่อยซึ่งเขาก็จะใช้จริงๆเนี่ยมันก็คือตัวหลักนั่นเองนะ B.1.617.2 แต่ว่ามันจะเป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์หลักชื่อมันจะยาวคือ B.1.6.7.2.1.2.3 ไปเรื่อยๆเนี่ยฮะนี่ความที่มันยาวมากๆเนี่ยเขาก็เลยทำให้มันสั้นลงนิดนึงเรียกให้มันกระชับรัดว่าเป็น AY.1 ตอนนี้ก็เป็นถึง AY.22 ที่ผมนับได้นะฮะโดยจะเป็นสายพันธุ์ย่อยอีก27หมายถึงว่าบางตัวเนี่ยจะมี AY.5 เนี่ยจะมีเป็น AY.5.1.2 ด้วยมันก็เลยกลายเป็น27ค่ะแล้วจากถามว่าครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะทีนี้การเกิดลักษณะอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการเป็นมาร์คฮะมาร์คเกอร์ว่าตอนนี้มันมีลักษณะสายพันธุ์ย่อยนี้เกิดขึ้นนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะของอาการต่างๆนะฮะซึ่งอย่างเราประชุมกันเมื่อเช้าเนี่ยระหว่างทางกรมวิทยาการแพทย์ใช่ไหมท่านอธิบดีก็รับทราบว่าตอนนี้มันมีสายพันธุ์เราจะเรียกว่าสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์เก่าแต่ว่ามีชื่อตั้งขึ้นมาใหม่โดยระบบของที่เอกก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ท่านก็จะสั่งการทันทีว่าอาจจะเอาข้อมูลนี้ให้กรมควบคุมโรคหรือติดตามไปว่าคนไข้ที่มีรหัสพันธุกรรมหรือว่ามีสายพันธุ์ย่อยแบบนี้เนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างค่ะ
แล้วก็มาสรุปกันอีกทีครับจะเป็นแบบนั้นเป็นการทำเชิงรุกค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ประชาชนสงสัยภายหลังจากที่มีรายงานออกมาบอกว่าไปเจอสายพันธุ์ย่อยแตกพันธุ์ออกมาจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเดิมทีที่เรารายงานกันอยู่ทุกวันก็คือเดลต้าเนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วทีนี้เองเนี่ยการกลายพันธุ์จะไปส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของโรคการแพร่โรคได้อย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งลดทอนประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์คะอันนี้เป็นคำถามสำหรับอนาคตนะฮะเราไม่สามารถจะตอบได้ตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะเหมือนกับถามคำถามว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่อู่ฮั่นออกมาใหม่ๆเนี่ยครับก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างตอนนั้นเราก็ยังตอบไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการวิวัฒนาการกลายพันธุ์ไปเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาแล้วก็วงล้อมันก็หมุนรอบลงมาปีนี้ก็เปลี่ยนใหม่คือกลายเป็นเดลต้าแทนอู่ฮั่นแต่เดลต้าก็คือลูกหลานของอู่ฮั่นแล้วก็เป็นสายพันธุ์เดียวที่ครองไปทั้งโลกนี่พอเขามีโอกาสที่จะติดต่อระหว่างคนสู่คนเป็นจำนวนมากเนี่ยก็มีการกลายพันธุ์เริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนนะฮะอย่างเช่นที่เห็นเนี่ย A1 A2 A3 อะไรเนี่ยนะครับเราก็ยังบอกได้ไม่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวว่าตอนนี้เราได้จับตามองแล้วทุกคนต้องจับตามองถามว่าที่เรารีบมาประกาศอะไรกันล่วงหน้าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนักวิชาการทั่วโลกจะเห็นพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะมีต่างประเทศก็จะมาบอกว่าสายพันธุ์นี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วภายหลังจากที่มีการศึกษาข้อมูลนะคะแยกสารพันธุกรรมออกมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไปเจอแตกย่อยออกมาถึง27สายพันธุ์ด้วยกันภายในระยะเวลาที่มีการศึกษาอาจารย์มองว่าเร็วไปไหมคะกับโควิดสายพันธุ์ตัวหนึ่งที่สามารถแตกย่อยออกไปได้มากขนาดนี้อะคะอ๋ออันนี้อาจจะเกิดความสับสนนิดนึงต้องขออธิบายนิดนึงนะครับเชิญค่ะก็คือว่าเจ้าสายพันธุ์นี้นะครับจะเรียกว่าสายพันธุ์ย่อยอันนี้ก็ได้เนี่ยนะค่ะมันเป็นลูกหลานของสายพันธุ์หลักในประเทศไทยเนี่ยนะครับค่ะแล้วทีนี้เขาก็มีการวิวัฒนาการจากต้นตระกูลมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพราะมีการติดต่อระหว่างคนสู่คนทีนี้เนี่ยการให้รหัสใหม่นะครับที่เป็น AY.1.2.3 เนี่ยซึ่งเกิดขึ้นที่หลังแล้วก็มีการย้อนไปใช้ข้อมูลเดิมแล้วมาแบ่งเป็นกรุ๊ปนะครับเพราะนั้นหลายคนจะตกใจว่าเอ๊ะวันหนึ่งนี่เกิดเป็น AY1 AY.2.3 รูปเร็วหรือเกินจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นการย้อนกลับไปสัก6เดือนเนี่ยแล้วก็มีการแอสไซน์พวกชื่อตรงนี้ขึ้นมานะครับค่ะแล้วในข้อมูลของการกลายพันธุ์ของโควิดตามที่เรารายงานกันไปนักวิทยาศาสตร์คุณหมอหลายท่านมีการเตือนบอกว่าถ้าวันหนึ่งเราเห็นจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆการกลายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติมันจะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์จนกระทั่งได้ยินชื่อสายพันธุ์ไทยไหมคะถ้าจำนวนผู้ป่วยของเรายังสูงอยู่แบบนี้เราเคยมีสายพันธุ์ไทยแล้วนะครับคือ A.6 เป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากสนามมวยถ้าจำได้แล้วลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นจำนวนมากเลยอาจจะ 80-90% ของไวรัสที่ระบาดอยู่ในช่วงนั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องมีซิกเนเจอร์ฮะของประเทศนั้นๆของไทยเรามีลักษณะพิเศษคือรหัสพันธุกรรมเนี่ยไม่เหมือนกับที่ไหนเลยและไม่มีที่ไหนเหมือนเพราะนั้นเราก็จึงถือว่าอันนี้เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นและสายพันธุ์ท้องถิ่นบางทียังทั้งแสดงลักษณะซึ่งจะมีการติดต่อไปยังประเทศต่างๆได้นะครับอันนี้แต่ว่าที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยเป็น AY.1.2.3 เนี่ยยังเป็นจำนวนน้อยกว่า 1% ของสายพันธุ์หลักค่ะและยังไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะแพร่จำนวนจนเป็นสายพันธุ์หลักหรือไม่หรือการเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าสายพันธุ์ไทยหรือไม่นะครับค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ใช่แล้วจากการศึกษาวิจัยการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิดที่แพร่ระบาดในประเทศไทยตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงหรือว่าทีมนักวิจัยมีความกังวลเป็นพิเศษมีเรื่องไหนไหมคะคือตอนนี้เราต้องมาคลี่เราเรียกว่าดูจีโนมของเขานะฮะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 30,000 ตำแหน่งหรือว่า31ตัวอักษรก็ได้ ATGC นะครับค่ะแล้วเราก็ไปดูว่ามีการขาดแหว่งเพิ่มเปลี่ยนตรงไหนไหมหรือตรงโดยตำแหน่งที่
ป็นส่วนที่เราเรียกว่ายีนนะครับค่ะทีนี้เนี่ยไอ้ยีนเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างมันจะมีผลตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรักษาป้องกันเช่นอะไรยีนบางตำแหน่งเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยทำให้หนามของไวรัสเนี่ยหนามแหลมเนี่ยเปลี่ยนไปซึ่งเราสามารถจะคาดเดาได้ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้ดื้อต่อวัคซีนซึ่งเราจะรู้ล่วงหน้านะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็พิสูจน์กันอีกในทางปฏิบัติหรือในหน้างานว่ามันเป็นอย่างจริงหรือเปล่าหมายความว่าเราจะรู้ล่วงหน้าหรือเตรียมตัวหรือเตรียมทรัพยากรได้ล่วงหน้ากว่าที่เมื่อก่อนเราไม่รู้อะไรเลยนะครับละค่ะวันนี้ครบถ้วนสำหรับข้อมูลที่อาจารย์ได้ฉายภาพให้เราได้เห็นเป็นกำลังใจให้ทีมวิจัยทุกๆท่านด้วยนะคะครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ